ที่น่าสนใจอีกหลายต่อหลายรายการนะครับเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะครับ12:15 นกับรายการวัยดีวิถีไทยไปต่อครับบนเวทียกที่3ครึ่งทางครับเกมยังเหมือนเดิมครับทางด้านทูมอร์โลครับอาศัยความสดความห้าวครับความนุ่มกว่าเดินเบียดเดินชนครับเป้าหมายคือจับนายตีครับขณะที่หานครับพยายามจะวางแข้งซ้ายครับสกัดการเดินจับนายของทูมอร์โลครับเกมจะเป็นไปทางไหนเกมจะเป็นของใครครับเดี๋ยวดูครับเบียดเข้าไปซ้ายยาวๆมาเสียบซ้ายยัดเข้าไปครับทางด้านทูมอร์โลขาหลุดออกไปนอกเชือกวงในครับเสียบซ้ายยัดและตั้งกระแพงครับดูครับพยายามจะไล่แขนกดแขนครับไม่ยอมไม่จับง่ายๆครับดูครับพยายามกดมาแต่งตัวนายกรรมการสุพรศรีบัวลาบอกว่าไม่ชัดเจนลากมากลางเวทีดีกว่าครับตามต่อนะครับทางด้านของทูมอร์โลโซ่พิสัยบึงกาฬครับวันนี้เจอดาดอรหันต์แล้วครับจากแคนดงบุรีรัมย์ครับหานเพชรเกียรติเพชรหรือว่าหานสศักดิ์นรินทร์หรือว่าบอสบิ๊กคาออดิโอดีกรีนี่เยอะแยะมากมายครับบิดเอาทางด้านของทูมอร์โรลงไปกองกับพื้นเวทีครับมาลุ้นเลยมาแกดูดิแกกะสับเลยนะครับทูมอร์โรนี่ก็เดินแกสับเลยอ่ะหานต้องระมัดระวังนะระมัดระวังให้ดีล็อกให้อยู่ล็อกให้อยู่หานต้องล็อกให้อยู่เอ้ามาหานล็อกได้แล้วนะครับไม่ยังกระชากไม่ลงยังกระชากไม่ลงทูมอร์โรแกขยันเอาหานขวางแล้วขวางขวางไหมจะเสียบแล้วยังไม่ยังเสียบไม่ถนัดเอ้าเทไปว่าได้แล้วได้แล้วโอ้หันหลังเลยนะครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับช็อตนี้ครับช็อตนี้เอาอีกแล้วนะครับหานเนี่ยครับเขาจริงๆครับค่อยๆขยับเข้าไปทูมาโร่แต่ว่าต้องเดินแบบไม่เชิงนะครับลงเหลี่ยมอีกนิดเดียวอ้าวโดนบิดล้มเลยครับโอ้โหลิงโลดแล้วครับกระโดดโลดเต้นกันใหญ่นะครับเนี่ยพยายามจะอาศัยความเก่าที่มีทั้งหมดแล้วมาสู้กับการเดินจับนายของถึงมอโลครับหานยัดเข่าซ้ายและตั้งกำแพงหน้าไว้ครับตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแยกครับมาสู้กันกลางเวทีครับสถานการณ์นี้บีให้ทางด้านถึงมอโลต้องเดินเร็วขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าเดินช้านี่โอกาสที่จะลงแข้งซ้ายของหานเป็นไปได้สูงครับวงในขึ้นคอแล้วเด้งเข่าขวาพยายามจะลากมาบิดแล้วก็หักล้มลงไปครับจังหวะสุดท้ายครับหานโอ้โหยกเดียวโดนไป3ล้มแล้วครับระยะประชิดนะครับต้องบอกว่าหานนี่พิษสงรอบตัวจริงๆครับโอ้โหงัดเขามาโชว์เลยครับเอาเข่าซ้ายเสียบแล้วค่ะเสียบแล้วค่ะแม่เจ้าเลยครับโอ้โหแรงมาแรงคืนครับท่านผู้ชมชอบทรงไหนสนใจติดต่อลงโฆษณาสินค้าติดต่อมาได้ที่บริษัทรถถังแล้วก็ที่เบลขอบสนามครับบิดหักล้มลงไปครั้งที่4แล้วครับโอ้โหนี่มาสุดๆเลยนะครับหานเอาอาศัยประสบการณ์ออกข้างนิดนึงแม่ใช้วิชาสบายๆว่า งั้นเถอะโอ้สองสึนทุ่มเทด้วยใจจัดมวยครั้งใดเทใจให้เกิดดอกผลก้าวล้ำนำหน้าสร้างศรัทธาให้กับมวลชนสึกจิตเมืองนนท์สึกจิตเมืองนนท์สองสึนทุ่มเทด้วยใจยก4นี่ครับไฟแดงทูมอร์โรน้ำเงินหานแม่แกบีพื้นที่เลยนะครับทูมอร์โรแต่ว่าหานนี่ประสบการณ์เยอะอ้าวล็อกได้ล็อกไปกรรมการแกแย่ก่อนยกนี้ดับเครื่องชนเลยนะครับทูมอร์โรหานสร้างจังหวะซ้ายไปตั้งกำแพงไว้ขวางทูมอร์โรชนอย่างเดียวตีได้ไหมหานตีโต้ล็อกไว้ทูมอร์โรมาตีได้บ้างแล้วเอาหานหานอยู่ตัวนอกเอากันไว้ซอยไปเรื่อยต่อครับยกที่4ค่อยๆขยับเข้าไปครับเนี่ยครับเขาจริงๆนะครับทางด้านของหานเกี่ยวได้คืนได้ไม่ได้แขกสายคืนไปเนี่ยครับแรงมาแรงคืนแล้วครับวงในวงในครับพยายามไล่แขนสอดแขนเนี่ยครับทางด้านของหานเอาโดนเข่าซ้ายได้ลุ้นได้ไส้ได้บิดได้เสียวตลอดเวลาครับนี่ครับเป็นไปได้หมดครับเกมการชกของคู่เอกนำรายการครับอีกคนหนึ่งเดินอีกคนหนึ่งถอยครับเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วสายโต้เข้าไปเกี่ยวอีกทีครับหานแข้งขวาอัดเข้าไปขึ้นแข้งขึ้นเข่าของทางด้านจุ่มมอโลครับโอ้โหอัดเข้าเชือกแล้วยัดเข้าไปครับจังหวะนี้ครับพลนัวพัวพันครับหน้าบ้านของทางด้านทูมอร์โรครับกรรมการลากมาสู้กันกลางเวทีครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับทางด้านทูมอร์โรครับเป้าหมายคือเดินจับในตีครับเกี่ยวบิดดึงขึ้นคอได้ครับพยายามยัดเข่าซ้ายครับเสียบซ้ายเติมเข้าไปครับมาถึงตรงนี้ครับต้องบอกว่า
ยังต้องลุ้นกันระทึกเลยครับช็อตต่อช็อตทีต่อทีดอกต่อดอกเนี่ยครับแข้งต่อแข้งนาทีต่อนาทีครับแข้งซ้ายมาคืนด้วยแข้งซ้ายหานซ้ายมาคืนด้วยซ้ายแรงมาแรงคืนเอาแล้วครับทางด้านทูมาโร่ตัดล่างเอาคืนบ้างครับได้มาแล้ว1หลังจากที่โดนไว้หลายครั้งครับยกที่แล้วครับยกนี้ครับทูมาโร่เอาคืนได้มา1ครับแล้วก็เดินจับนายต่อครับเด้งเข่าซ้ายอัดเข้าไปครับหัวแข้งซ้ายของหานครับยกนี้ครับจะทำงานได้ดีเหมือนยกที่แล้วหรือไม่ครับโอ้ดูการจับของทูมาโร่ครับเหนียวเหลือเกินครับแล้วก็เดินใส่เลยครับไม่เปิดช่องไฟให้หานนี่ได้ออกแข้งซ้ายครับจังหวะซอยขึ้นมาครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนครับหุดหงิดทั้งคู่นะครับสู้กันทุกรูปแบบครับอย่างที่ผมบอกครับด้วยอาวุธด้วยลมจิตวิทยาครับแล้วก็ไหวพริบซ้ายยัดเข้าไปครับคนละทีครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้แข้งซ้ายขึ้นบนบิดกระตุกแล้วก็ตั้งกำแพงไว้ครับจังหวะสุดท้ายครับติดเชือกอยู่หน้าบ้านของทูมอร์โร่โอ้โหยัดได้สวยนะครับทางด้านของทูมอร์โร่ครับนี่คือนักชกชั้นนำนะครับดาวดังกับดาวโรดครับแล้วก็ต่อยถูกทรงถูกตลาดถูกใจท่านผู้ชมนะครับติดตามได้ท็อปนิวสกิทเมืองนนท์ทุกวันเสาร์นะครับออกสตาร์ทกันเวลา 18:10 นหมดยกที่4เมืองนนท์สองสึนทุ่มเทด้วยใจจัดมวยสังใดเทใจให้เกิดดอกผลก้าวล้ำน้ำหน้าสร้างศรัทธาให้กับมวลชน1ล้านคำชมคนนิยมแฟนมวยรู้ดีแข่งสักสีสุดฟอดทิศ16ครับคู่มวยมันแบบนี้ครับมาดูครับ3นาทีที่เหลือครับ3นาทีสุดท้ายครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับโอ้จังหวะนี้พยายามจะหักครับแต่ว่าไม่ไปซะแล้วครับทางด้านหานลุกขึ้นมาครับแข้งขวาเนี่ยครับอุ้ยโอ้เผลอไม่ได้เลยครับหานแกจะเล่นของสูงอย่างเดียวเลยครับยังไม่จบครับคลื่นลมยังไม่สงบบางย่านี่ครับยังเป็นไปได้หมดครับกับคำว่ามวยไทยครับยังไม่สิ้นสุดละครั้งสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะศึกท็อปนิวจิตเมืองนนท์แบบนี้ครับซ้ายยาวๆของหานครับสับเข้าไปครับศอกยกนี้ครับมาเล่นเกมครับทางด้านหานเสียบซ้ายครับสอดเข้าไปครับทางด้านทูมอร์โรนี่ก็พยายามจะตั้งกำแพงขอเวลาไปเรื่อยแล้วครับเสียงเอยังอยู่นะครับประตูสวรรค์ยังไม่ปิดขยับเข้าไปหานนะครับประสบการณ์สูงอยู่แล้วแค่ซ้ายหมัดซ้ายมาหมัดซ้ายมาเอาละครับทางด้านของทูมาโร่อ้าวโดนมิดหักเททิ้งลงไปโอ้โหเสียงเฮยังอยู่นะครับเสียงเฮยังอยู่ครับอ้าวเดี๋ยวดูครับหานขยับเดินอีกครั้งหนึ่งแค่ซ้ายเติมเข้าไปเอาละครับทูมาโร่เนี่ยครับหันไปต่อยเกมรับทำไมกลับมามีเสียงเฮอีกครั้งหนึ่งเอาแค่ซ้ายผ่านหรือไม่ผ่านครับนี่ครับเริ่มได้ใจครับหานเกี่ยวแล้วโต้ซ้ายยาวๆครับโอ้โหยกสุดท้ายทูมาโร่มาตัดสินใจคุมเกมคุมสถานการณ์ครับหานนี่ไม่มีระยะเสียก็ต้องเดินเบียดเดินชนเข้าไปตั้งแข้งซ้ายได้ลุ้นด้วยครับช่วงปลายยกพยมได้ตีได้ไหมเด้งเข่าซ้ายอัดเข้าไปหนึ่งทีครับบรรยากาศอีกครึ่งยกที่เหลือของยกสุดท้ายครับเป็นไปได้หมดแล้วครับพี่แจ๊ครับโอ้โหอยากให้เห็นบรรยากาศภายในสนามจริงๆเลยครับเดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะได้ผู้ยอดเยี่ยมของรายการของเราในวันนี้ครับถ้วยเกียรติยศจากท่านส.ส.สำริดแฟนซับแล้วก็ทีมงานครับถ้วยเกียรติยศนั้นตั้งอยู่ในสนามเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะป้อนให้ใครเอาหานใส่เข้าไปโอ้โหหัวใจจะวายนะครับต้องบอกว่าหัวใจจะวายนะครับสู้กันแบบนี้ครับไม่ว่าใครจะแพ้ชนะเชื่อเหลือเกินว่าต้องมีอีกภาคแน่นอนครับภาคเดียวไม่พอซะแล้วครับกับคู่เอกนำรายการของเราในวันนี้ครับโอ้โหต้องชื่นชมทั้งสองมุมครับสู้กันสุดมันจริงๆครับจนถึงวินาทีนี้ยังไม่หยุดกับสายยาวๆของหานครับนั่นแหละครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ว่าสร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยไม่น้อยครับสำหรับคนที่ติดตามท็อปนิวสกิทเมืองนนท์ของเราในวันนี้ครับขอบคุณผู้บริหารนะครับขอบคุณคุณสมจิตแป้นแก้วสจวิชิตแล้วก็สเอครับแล้วก็วันนี้ฝีมือการประกบคู่ของคุณเบนเกียรติสมฤทธิ์ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับทุกๆท่านแหละครับทีมโอ้โหหานเนี่ยครับเร่งตัวเองมากเกินไปครับในช่วงท้ายๆครับหมดยกสุดท้ายครับและนี่คือภาพที่สวยงามของกีฬามวยไทยครับสู้กันแทบตายครับสุดท้ายภาพนี้มันเกิดขึ้นยิ่งใหญ่เหนือคำว่าชัยชนะกับคำว่ามวยไทยครับเอาละครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับพงศักดิ์เป็นละม่อมนำเกิงมีศาสตร์แล้วก็คะแนนใบสุดท้ายวรชิตแชมป์ชื่นครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของทูมาโร่ครูรุตโกอีซีเศษนะครับ
ต้องบอกว่าไฟแลบฝุ่นตลบเลยครับคู่ไฮไลท์ของเราในวันนี้ครับชูมือเรียบร้อยครับ